สวัสดีครับคุณผู้ชมคุณผู้ฟังทุกท่านที่ติดตามรับชมภูริฟิล์มธรรมะ1นาทีคลิปนี้นะครับเสนอตอนจงสงเคราะห์ผู้อื่นด้วยการให้รู้อริยสัจครับในเรื่องการสงเคราะห์ผู้อื่นด้วยการให้รู้อริยสัจพระพุทธเจ้าท่านตรัสว่าภิกษุทั้งหลายพวกเธอเอ็นดูใครและใครถือว่าเธอเป็นผู้ที่เขาควรเชื่อฟังเขาจะเป็นมิตรก็ตามอำมาตย์ก็ตามญาติหรือสายโลหิตก็ตามชนเหล่านั้นอันเธอพึงชักชวนให้เข้าไปตั้งมั่นในความจริงอันประเสริฐ4ประการด้วยปัญญาอันรู้เฉพาะตามที่เป็นจริงความจริงอันประเสริฐ4ประการอะไรเล่า4ประการคือ 1. ความจริงอันประเสริฐคือทุกข์ 2. ความจริงอันประเสริฐคือเหตุให้เกิดแห่งทุกข์ 3. ความจริงอันประเสริฐคือความดับไม่เหลือแห่งทุกข์4. ความจริงอันประเสริฐคือทางดำเนินให้ถึงความดับไม่เหลือแห่งทุกข์ภิกษุทั้งหลายเพราะเหตุนั้นในเรื่องนี้เธอพึงประกอบโยคกรรมอันเป็นเครื่องกระทำให้รู้ว่าทุกข์เป็นอย่างนี้เหตุให้เกิดขึ้นแห่งทุกข์เป็นอย่างนี้ความดับไม่เหลือแห่งทุกข์เป็นอย่างนี้ทางดำเนินให้ถึงความดับไม่เหลือแห่งทุกข์เป็นอย่างนี้ดังนี้พึ่งตนพึ่งธรรมนำชีวิตออกจากทุกข์ขออนุโมทนาบุญกับทุกท่านที่มีส่วนร่วมในการจัดทำคลิปนี้และรับชมคลิปนี้สาธุครับ